ไปดูเรื่องนี้กันก่อนไปดูเรื่องน้องหมาอีกแล้วนะคะจะพาไปดูที่กู้ภัยเขาเข้าไปช่วยเหลือน้องหมาตัวนึงค่ะหัวเนี่ยไปติดอยู่กับกระปุกออมสินพลาสติกแล้วร่างกายเนี่ยผอมโซเลยไม่สามารถที่จะออกมาได้แต่เขาก็ดุอยู่เหมือนกันไม่ยอมให้เข้าไปช่วยเลยดีๆนะคะไปดูภาพกันนะนี่คือสภาพของน้องหมานะอยู่ตรงกลางทุ่งไกลๆเลยนะคะป่าอ้อยอยู่ในป่าอ้อยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขาต้องเนี่ยจับได้แล้วมาก่อนดูสภาพมันเป็นขวดพลาสติกใช่เหมือนขวดใส่พวกขิงดองพวกผักดองอะไรเงี้ยนี่ดูฮะอยู่ในป่าอ้อยนี่ไงค่ะโอ้โหกู้ภัยก็ไปช่วยเหลือนะคะซึ่งเป็นกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ค่ะครับสุนัขจรจัดนะคะที่ชาวบ้านแพงควยเขาก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าช่วยหน่อยหัวมันเนี่ยไปติดคากระป๋องพลาสติกมันหลายวันแล้วมันติดอยู่ด้านในเนี่ยแน่นอนว่ามันกินอะไรไม่ได้เลยค่ะสภาพผอมโซน่าสงสารมากนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่มีใครช่วยได้เลยเพราะว่าพอจะเข้าไปใกล้ๆก็เห่าก็ไล่ครับบางคนเขาก็กลัวจนต้องไปแจ้งกู้ภัยพอไปถึงปุ๊บเจอกับนี่ค่ะสุนัขเพศผู้นะคะสีขาวอายุประมาณ 3-4 ปีก็คาดว่าน่าจะเป็นสุนัขจรจัดเพราะว่าไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของแล้วนี่คือวินาทีที่พยายามจะจับสุนัขแล้วก็ใช้เนี่ยค่ะมือค่อยๆดึงโอบออกมาได้แล้วดูค่ะก็ยังคงอ้าปากดุเหมือนกันนะโอ้โหก็จะกัดเจ้าหน้าที่นะคะก็ด้วยความตกใจไม่คุ้นชินกับคนค่ะสุนัขตัวนี้ก็ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันนะคะผอมโซแล้วก็ขนหลุดร่วงเลยค่ะน้ำก็ไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้กินนะคะชาวบ้านก็บอกว่าน่าจะนานเกือบสัปดาห์แล้วนะคะมาเจออีกทีนึงก็นี่ค่ะนี่คือกระปุกพลาสติกนะคะใช่ที่หัวของน้องหมาตัวเมื่อกี้เนี่ยไปติดอยู่นะฮะคือชาวบ้านก็บอกว่าคือปกติไอ้หมาตัวนี้เนี่ยมันเห็นกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าเฮ้ยอยู่ๆมันหายไปเป็นอาทิตย์แล้วไม่มันไปอยู่ที่ไหนปรากฏพอชาวบ้านผ่านมาที่ป่าอ้อยก็เห็นว่าเอ้าน้องหมาตัวนี้หัวมันติดอยู่ในกระปุกพลาสติกก็เลยพยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่ว่ามันดุมากไงไม่มีใครกล้าที่จะเข้าใกล้ก็เลยเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถช่วยได้ไปผลสำเร็จดูสิฮะจังหวะที่ดึงออกมาโอ้โหหน้าตาก็ยังดุอยู่เลยนะคะแต่ก็สุดท้ายแล้วช่วยได้อย่างปลอดภัยนะคะ